ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel ครับการจุดธูปเทียนไหว้พระให้ถูกวิธีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีคติธรรมสอนใจเรื่องการจุดธูปเทียนเพื่อไหว้พระให้ถูกวิธีว่าต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างซึ่งเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่คนเฒ่าคนแก่ในสมัยโบราณท่านปฏิบัติสืบต่อกันมาเพราะหลายๆท่านเองก็คงจะมีข้อสงสัยในเรื่องของการจุดธูปเทียนให้ถูกวิธีว่าควรจะทำอย่างไรคลิปนี้ผมจึงเอาคติธรรมและข้อคิดของครูบาอาจารย์มาให้รับชมเพื่อจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดให้กับทุกท่านในการจุดธูปเทียนไหว้พระแต่ถึงอย่างไรถ้าเราไม่รู้ก็ไม่ผิดเพราะถือเอาเรื่องของจิตศรัทธาเป็นสำคัญแม้ว่าเราจะไหว้พระด้วยมือเปล่าที่ไม่ได้มีธูปเทียนหากใจเราพร้อมด้วยจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์ที่ปรารถนาจะกราบไหว้บูชาพระรัตนตรัยก็ถือว่าได้บุญกุศลเช่นกันแต่ถ้าเรารู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามที่ครูบาอาจารย์หรือคนเฒ่าคนแก่โบราณที่เขาถือปฏิบัติกันมาก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีและก็ยังเป็นการกราบไหว้บูชาพระที่สมบูรณ์แบบและเกิดอานิสงส์แก่ตัวเราเองด้วยเรามาดูกันครับว่าการจุดธูปเทียนไหว้พระให้ถูกวิธีนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับหลายๆท่านคงจะมีข้อสงสัยว่าการไหว้พระนั้นเราควรจะจุดเทียนกี่เล่มการจุดเทียนนั้นครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าไม่มีข้อกำหนดเหมือนกับการจุดธูปอย่างเช่นเวลาที่เราไปไหว้พระตามวัดต่างๆส่วนใหญ่แล้วเราก็จะจุดเทียนหนึ่งเล่มแต่ถ้าในห้องพระส่วนมากก็จะมีเชิงเทียนวางซ้ายขวาเราจึงนิยมจุดเทียนสองเล่มและเวลาจุดเทียนก็จุดเล่มซ้ายมือของเราก่อนแล้วค่อยจุดเล่มขวาแต่การจุดเทียนไม่ว่าจะเป็น1เล่มหรือ2เล่มก็ถือเอาตามความสะดวกตามที่สมควรครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าไม่ถือเป็นผิดเป็นถูกแต่ก็มีความเชื่อกันว่าการจุดเทียน2เล่มหรือ1คู่ในการบูชาพระนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทำให้มีคู่ไม่ต้องอยู่โดดเดียวเหมือนกับเทียนเล่มเดียวครับมีความเชื่อกันว่าการจุดเทียนนั้นควรจะจุดจากไฟแช็กหรือไม้ขีดไฟแต่ไม่ควรนำเทียนของเราไปจุดต่อจากเปลวเทียนของผู้อื่นแต่เราสามารถนำเทียนของเราไปจุดให้เทียนของผู้อื่นได้แต่เวลาที่เราไปไหว้พระตามวัดต่างๆส่วนมากก็จะมีเทียนของคนอื่นที่เขาจุดแล้วปักเอาไว้แล้วเทียนบางเล่มก็ดับไป
ซึ่งมีความเชื่อกันว่าถ้าเรานำเทียนของเราไปจุดต่อให้เทียนเล่มที่ดับอยู่ก็จะถือว่าเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งคือเป็นเสมือนการนำความชดช่วงไปเผื่อแผ่ผู้อื่นเป็นการสร้างบารมีแก่ตัวเราเองแต่ถ้าสถานที่ไม่เอื้ออำนวยเราก็ไม่ต้องทำก็ได้ให้ดูตามความเหมาะสมกับสถานที่นั้นๆเมื่อเราปักเทียนแล้วจึงค่อยปักธูปที่หลังและขณะไหว้พระถ้าหากเทียนดับเราก็ไม่ต้องไปกังวลครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าไม่เป็นไรขอให้เอาจิตศรัทธาเป็นสำคัญเพราะบางสถานที่นั้นอาจจะมีลมพัดแรงอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่เรื่องที่เราต้องวิตกกังวลว่าจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงเรื่องโชคไม่ดีซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเทียนมันดับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราไปไหว้พระในสถานที่ที่มีลมพัดแรงตลอดเวลาแต่ถ้าเราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วหากเทียนของเรายังดับอยู่เราอยากจะจุดเทียนอีกครั้งเพื่อความสบายใจก่อนกลับก็ทำได้ครับส่วนการจุดธูปเพื่อบูชาพระรัตนตรัยนั้นส่วนมากจะนิยมจุดธูป3ดอกเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และเคล็ดลับในการจุดธูปนั้นท่านว่าให้จุดจากเหนือเปลวเทียนที่เราจุดปักไว้หรือในบางพื้นที่ถ้าหากไม่สะดวกท่านกล่าวว่าเราก็สามารถไปจุดธูปกับเชิงเทียนที่ทางวัดหรือทางสถานที่นั้นๆจัดเตรียมไว้ให้ก็ได้เช่นกันและที่สำคัญหากมีคนมาจุดเยอะเราก็ควรใจเย็นๆรอคิวเข้าไปจุดธูปเราไม่ต้องไปแย่งคนอื่นจุดอย่าทำจิตใจให้ร้อนรุ่มเราต้องใจเย็นๆเพราะเราตั้งใจมากราบไหว้พระมาทำบุญเราต้องทำใจให้เบิกบานเอื้อเฟื้อแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะแค่เรามีจิตเมตตาและอาทรต่อกันในเรื่องของการจุดธูปก็ถือว่าได้อานิสงส์คนบุญแล้วครับหลายๆท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าถ้าเราจะจุดธูปจากไฟแช็กจะเป็นอะไรหรือไม่เพราะในสมัยนี้หลายๆท่านก็นิยมต่อไฟจุดธูปจากไม้ขีดบ้างจากไฟแช็กบ้างครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าเอาที่เราสะดวกเอาจิตศรัทธาเป็นสำคัญแต่ถ้าจะถือตามธรรมเนียมหรือถือเคล็ดโบราณจริงๆนั้นเขาห้ามทำกันถ้าเลี่ยงได้เราก็ควรเลี่ยงให้เราใช้ไฟแช็กหรือไม้ขีดจุดเทียนก่อนแล้วจึงจุดธูปจากเทียนจึงจะถูกวิธีและเหมาะสมที่สุดเมื่อจุดธูปแล้วท่านบอกว่าอย่าใช้ลมปากเป่าเปลวไฟให้ดับอย่าใช้มือมาโบกพัดเพื่อให้ไฟดับและอย่าใช้ปากเป่าแต่เราควรแกว่งธูปโบกไปมาช้าๆเบาๆเพื่อให้เปลวไฟที่ปลายธูปดับแล้วเราจึงค่อยตั้งใจไหว้พระแต่ในกรณีที่ธูป
ไม่ติดไฟในบางดอกเมื่อเราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถจุดธูปดอกนั้นให้ติดไฟก่อนได้อย่าปักธูปทั้งที่เห็นว่ามีธูปบางดอกไม่ติดเพราะคนโบราณเข้าถือและเชื่อกันว่าถ้าธูปบางดอกไม่ติดแล้วเราเอาไปปักพรที่เราอธิษฐานขอไปนั้นจะไม่สำเร็จผลดังที่ประสงค์ครับและการปักธูปเราก็ควรจะปักให้แน่นหนากับกระถางทรายหรือที่สำหรับปักธูปบางท่านก็นิยมปักธูปทั้ง3ดอกให้ตั้งตรงแต่บางท่านอาจจะปักเอนเล็กน้อยซึ่งเราสามารถปักธูปในลักษณะใดก็ได้แต่ขอให้ปักแน่นหนาและมั่นคงอย่าปักแบบไม่ตั้งใจให้ธูปโอนเอนและหล่มได้อาจจะไม่เกี่ยวในเรื่องของการได้บุญหรือได้บาปแต่มันจะบอกถึงจิตใจของเราเองที่ไม่หนักแน่นและมั่นคงและข้อควรระวังเมื่อเราปักธูปแล้วให้จับธูปทั้ง3ดอกให้รวมกลุ่มกันอย่าให้ธูปทั้ง3ดอกอยู่ห่างกันหรือกระจายออกไปและควรเว้นระยะห่างจากธูปของคนอื่นตามสมควรเมื่อปักธูปแล้วเราก็กราบพระช้าๆ3ครั้งไม่ต้องรีบเพราะบางท่านตอนอธิษฐานขอพรจะใช้เวลานานมากแต่เมื่อขอพรเสร็จก็จะรีบปักธูปและรีบกราบแบบไม่ตั้งใจแล้วก็รีบลุกไปซึ่งเราควรจะตั้งใจกราบและทำให้เหมาะสมแต่ถ้าร่างกายของเราไม่เอื้ออำนวยก็ไม่เป็นไรขอเพียงให้ตั้งใจกราบเหมือนดังที่เราตั้งใจมาขอพรเอาจิตศรัทธาเป็นสำคัญครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมการจุดธูปเทียนไหว้พระให้ถูกวิธีเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่คนเฒ่าคนแก่ท่านปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณและเราเองก็สามารถปฏิบัติตามได้ไม่ยากทำแล้วจิตใจเบิกบานและได้อานิสงส์ผลบุญแต่ถึงอย่างไรถ้าเราจะไหว้พระด้วยมือเปล่าที่ไม่ได้มีธูปเทียนก็ไม่เป็นไรหากใจเราพร้อมด้วยจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์ที่ปรารถนาจะกราบไหว้บูชาพระรัตนตรัยก็ถือว่าได้บุญกุศลเช่นกันครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่อง Purifilm Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ